มิสเซราลีโอนขึ้นเรือมาประกวดที่ไทยเผยรู้เรื่องถูกตัดสิทธิ์อยากมาให้กำลังใจเพื่อนเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ Nine Entertain ได้เผยเรื่องราวของมารีเอสเตอร์เบลกูรามิสยูนิเวอร์สเซราลีโอน2018จากประเทศเซราลีโอนในทวีปแอฟริกาที่ต้องนั่งเรือจากบ้านเกิดเป็นเวลานับสัปดาห์เพื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งการที่มารีเดินทางมาประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนดทำให้รายงานตัวไม่ทันเวลาและพลาดกิจกรรมเก็บตัวหลายกิจกรรมเพราะที่ประเทศของเธอไม่มีสถานทูตไทยจึงต้องไปขอวีซ่าที่ประเทศไนจีเรียและเธอเพิ่งได้ตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากนี้มารียังประสบปัญหาสายการบินยกเลิกเที่ยวบินทำให้เธอต้องตัดสินใจขึ้นเรือที่ท่าเรือในประเทศไนจีเรียจากนั้นได้เดินทางจากประเทศไนจีเรียไปขึ้นเครื่องที่ประเทศเอธิโอเปียก่อนจะแลนดิ้งถึงสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงบ่ายวันที่8ธันวาคมโดยมีแฟนนางงามให้การต้อนรับอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวออกมาว่ามารีผิดกฎการประกวดนั้นทางคุณปิยพรแสนโกศิกกรรมการบริหารบริษัท TPN 2018จำกัดหนึ่งในผู้จัดการประกวด Miss Universe 2018ได้เผยว่าคงไม่สามารถอนุโลมได้เพราะกฎก็คือกฎเพราะมีอีกหลายประเทศที่เดินทางลำบากเหมือนกันสำหรับด้านมารีนั้นได้ระบุว่าตนทราบตั้งแต่ตอนกำลังเดินทางแล้วว่าถูกตัดสิทธิ์แต่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อให้กำลังใจกับเพื่อนสาวงามนอกจากนี้ทางกองประกวดได้จัดให้มารีได้เข้าชมการประกวดรอบชุดประจำชาติที่สวนนงนุชที่พัทยาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ